ทีมงานทพ่อและแต่สงขลาครับเรายังคงมีความคืบหน้าสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดสงขลามาให้ได้ติดตามกันนะครับโดยยังคงพบการแพร่ระบาดไม่หยุดและมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นแบบรายวันเลยครับล่าสุดในวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับต้องประกาศหยุดให้บริการแพขนานยนต์ข้ามฟากทะเลสาบสงขลาระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอสิงหนครชั่วคราวนะครับตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ผ่านมาจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหลังจากที่พบว่าพนักงานแพขนานยนต์ติดเชื้อโควิด4คนและมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงอีกจำนวนมากเลยครับจึงต้องหยุดให้บริการแพขนานยนต์ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้โดยสารและก็พนักงานโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ส่งพนักงานเข้าสู่ระบบการคัดกรองทั้งหมดประมาณ100คนและจะต้องทำความสะอาดแพขนานยนต์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแพขนานยนต์ทุกลำรวมทั้งบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณท่าแพขนานยนต์ทั้งหมดครับช่วงนี้การเดินทางระหว่างอำเภอสิงหนครกับอำเภอเมืองสงขลาต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางสะพานเกาะยอไปก่อนนะครับจนกว่าแพขนานยนต์จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งส่วนภาพรวมของสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสงขลานะครับยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งไม่หยุดเลยครับวันนี้บวกเพิ่มอีก61คนครับผู้ต้องขังในเรือนจำนี่786คนเฉพาะวันนี้ครับผู้ต้องขังบวกเพิ่มอีก143คนนะครับยอดผู้ป่วยสะสม 2,679 คนครับรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 2,288 คนรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,162 คนแล้วก็เสียชีวิต14คนนะครับทีนี้เรามาแยกดูตามแต่ละอำเภอนะครับหาดใหญ่ยังเยอะสุดเลยครับหาดใหญ่นี่1,200 คนครับเมืองสงขลา504คนจะนะ296คนสะเดา265คนบางกล่ำ134คนครับสิงหานคร48รัฐภูมิ38เทพา30สบ้าย้อย28คลองหอยโข่ง19นาทวี18นาหม่อม17สถิงพระ17ระโนด18กระแสสิน4ควรเนียง2จากต่างจังหวัดนี่22คนครับและจากต่างประเทศ23คนครับ